ถึงเมื่อพอมันขวดแบบนี้นะที่เขาใส่เขาใส่ขวดเขายังไม่ได้ใส่นะเจ๊เขาเอามาล้างให้ล้างนั่นแหละเขากินที่เขากินอันนี้เป็นขวดของร้านนี้เหรอคะขวดของเขาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมยังมีเหล้าปิดอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยขวดขอขบัตรมาเด็กทั้งสองคนมันไม่เหมือนเราปกติเบอร์อยู่แล้วยังมีเยอะนะยังมีเยอะเราให้เอาสองมอตำรวจทางสำคัญอยู่กินเนื้อขวดกักหนึ่งเฮ้ยกักหนึ่งขวดนี้สองกักกินหมดไปแล้วหนึ่งขวดหนึ่งขวดถ่ายเอาตัวไหนมาเนี่ยครับว่ามีข้างนอกมันครับถึงจะออกมาที่แรกผมก็เข้าใจว่า9:20เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปกินไปใช้หรอกมีแบบข้างโคกคงไม่มีหรอกแต่ว่าสารพวกนี้มันผมว่าตรวจพิสูจน์ก็คงยากมันจึงจะแน่นใช่ไหมแต่จริงๆเราไปก็หลังจากเกิดเหตุทางชุดสืบสวนของโรงพักเสม็ดก็เข้าทำการตรวจค้นบ้านพักของลุงนัทนะที่ซอยสถาพรนะก็พบของเหลวบรรจุอยู่ในขวดแล้วก็มีเมทานอลนะทางพนักงานสอบสวนก็ได้ส่งของกลางตรงนี้ไปตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะเบื้องต้นก็พบเป็นมีสารเมทานอลนะซึ่งสารตัวนี้เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานนะโดยปกติก็ไม่ได้ใช้ผสมอาหารหรือผสมเครื่องดื่มนะถ้านำไปผสมเครื่องดื่มเนื้ออาหารเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นตายต่อร่างกายครับหมอบอกไหมครับว่ามันมีผลอันตรายยังไงบ้างก็คือถ้าดื่มเข้าในปริมาณที่มากนะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือถึงกับตาบอดนะครับแล้วผู้รับบาดเจ็บผู้บาดเจ็บก็ออกจากโรงพยาบาลไปเกือบจะหมดแล้วครับได้รับบาดเจ็บได้น้อยต้นเนี่ยเขาโดนข้อหาอะไรบ้างครับน่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องปลอมปนอาหารหรือยาให้ผู้อื่นเสพแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิตนะครับผู้ต้องหาดูอยู่ลองอยากจะฝากอะไรถึงเขามอบตัวไหมครับแนะนำเข้ามาให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนนะหลังจากนี้รองก็ดำเนินการออกหมายจับใช่ไหมก็จะให้ว่าส่วนรวบรวมพยานฐานเท่าที่มีขอช่วงนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนขออนุมัติให้ศาลออกหมายจับอยู่นะครับครับตอนนี้มีผู้เสียหายเพิ่มไหมครับหรือว่าก็เบื้องต้นทราบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน4คน